สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโดน4ข้อหาหนักผอ.โชว์ปืนสอบพบมีมูลผิดร้ายแรงให้ออกราชการไว้ก่อนกรณีผอ.โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาโชว์อาวุธปืนหน้าเสาธงสาเหตุคาดว่ามาจากความเครียดปัญหาส่วนตัวและปมชู้สาวหลังจากที่ถูกแม่เด็กเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เทพาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งดำเนินคดี2ข้อหาคือกระทำชำเราและพกอาวุธปืนส่วนโทษทางวินัยกำลังอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์นายสังกรรักชูชื่นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16เปิดเผยว่าเบื้องต้นพบว่ามีมูลกระทำความผิดร้ายแรงได้ส่งเรื่องไปยังศึกษาธิการจังหวัดเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นสทจังหวัดมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพายื่นใบลาออกไม่มีผลเพราะมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วจากนี้สทจังหวัดสงขลาจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกรอบเพื่อรับฟังข้อมูลจากผอ.โรงเรียนเทพาและผู้เสียหายให้แล้วเสร็จภายใน90วันหากพบว่ามีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรงจริงก็จะมีความผิดสูงสุดถึงขั้นไล่ออกและให้ออกโดยโทษไล่ออกเป็นโทษทางวินัยสูงสุดไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญส่วนโทษให้ออกยังได้รับบำเหน็จบำนาญในสังกรกล่าวและกล่าวต่อว่าการสอบสวนทางวินัยเป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งศูนย์ป้องกันการละเมิดนักเรียนซึ่งเป็นมาตรการปราบปรามคือเริ่มจากให้ย้ายมาประจำที่เขตตั้งกรรมการสอบสวนแล้วส่งผลสอบให้สทจังหวัดสงขลาพิจารณาข้อเท็จจริงส่วนความคืบหน้าทางคดีพันตำรวจเอกธรรมรัตน์เพชรหนองชุมผู้กำกับสภ.เทพาเปิดเผยว่าได้แจ้งข้อกล่าวหาผอ.โรงเรียนเทพาเพิ่มเติมอีก4ข้อหาคือกระทำชำเราเด็กพรากผู้เยาว์พกอาวุธปืนและทำอนาจารทีมสหวิชาชีพสอบปากคำเด็กเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงออกหมายเรียกผอ.โรงเรียนเทพามารับทราบข้อกล่าวหาหรือเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ